สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกครับพี่น้องทั้งบ้านตะแก้วฝนตกแม่บ้านเพิ่นเลยมือว่านเพิ่นกลับไปซับน้องไม้ใบไม่เห็ดน้องไม้ส้มเอาไปชมกันเลยครับพี่น้องแม่บ้านเพิ่นก็หาน้องไม้ไปน้องไม้อยู่หลังบ้านผมเอ้าเฒ่าแม่นน้องไม้อีหยังนี่น้องไม้ตงไงโอ้น้องไม้ไผตงเนาะน้องไม้ไผตงไงโอ้ทําไมไผตงป้านี่บอกเทคนิคการทําบ่ให้มันเปื่อยให้มันกินไว้โดนนั่นเฮ็ดแนวใดนี่เฮามาแล้วเฮาก็มาซับเป็นชิ้นแล้วเฮาก็มาแช่เกลือแช่น้ําไว้แช่เกลือไว้ครึ่งนึงบ่แช่เกลือไว้ครึ่งนึงมานี่ก็เฮ็ดจังได๋ต่อไปโอ้นี่คือเพิ่นแช่ไว้ครึ่งนึงเด้อครับพี่น้องแช่ไว้เฮาก็มาปั้นออกบัดนี้อ๋อมาปั้นความขั้นก็ปั้นเอาความหึมมันออกบ่ความมันน้ําหึมมันออกอ๋อบัดนี้เฮาก็จังเอาเกลือใส่ใหม่อีกบัดโอ้นี่อันนี้คือเพิ่นบ่แม่นแกงหรืออ่อนก็ได้เบิดแม่นบ่ได้โอ้บางคนว่าเอาตัวแก่ๆแน่มาเฮ็ดมันจังบ่เปื่อยแนวนี่บ่แม่นบ่แม่นบ่อ๋ออ่อนก็ได้แก่ก็ได้เนาะเอาตัวที่มันคั่นแกมก็กินบ่ได้อ่ะเนาะเอาตัวอ่อนนั่นน้องไม้อ่อนทั่วๆไปนี่อ่ะเนาะเอามาซับเอาง่ายว่าเอามาซับแล้วมาแซ่บเกลือไปขึ้นนึงพี่น้องปั่นออกเค็มล่ะอ๋อบ่ตอนแซ่บเนาะเฮาเศร้าเกลือก่อนเฮาจังแซ่นแม่นบ่แม่นอ๋ออ้าวหลังจากนั้นอีกคืนนึงเฮาก็มาปั้นออกบาดนี่เอาบัดตอนที่อันนี้คือแม่บ้านเพิ่นสิใส่ขวดไว้พี่น้องขวดน้อยๆขวดน้ำขวดละ5บาทนะพี่น้องขวดน้ำนี่ขวดบรรทุกใส่ขวดใส่เอามาเบิ่งโอ้ขวด5บาทนี่ขวดน้ำที่5บาทสมมุติขวดนึงนี่จะไปขายจักบาทนี่10บาทอ๋อ10บาทหรือว่าเอาไว้กินเจ้าของเนาะคันมีคนอยากได้ก็ขายแม่นบ่แม่นเบิ่งเบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องเอาหลังจากบีบแล้วเอาเกลือซาวบ่วันเกลือซาวเอาเกลือซาวจังหน่อยเนาะอันนั้นที่เฮาแซ่นั่นคือบีบแล้วทิ่มเนาะจ้าบีบแล้วทิ่มอ๋อมาซาวใหม่ว่าง่ายเอาเกลือเอาผงชูรสไทยเนาะบ้านนี้ขั้นตอนต่อไปเพิ่นสิเอาไปบรรจุขวดเด้อพี่น้องเอาน้ําบัดนี่เอาน้ําหยังบัดนี่ใส่นั่นเอาน้ําธรรมดานี่แหละใส่อ๋อบ่น้ําธรรมดาน้ําฝนก็ได้น้ําหยังก็ได้แม่นบ่น้ําบ่น้ําธรรมดานี่หยังก็ได้แม่นบ่อ๋อคือว่าเพิ่นบรรจุขวดแล้วเพิ่นก็เอาน้ําใส่บ้านพี่น้องนี่เพิ่นซาวเกลือก่อนได้ก่อนเพิ่นสิเอาใส่โอ้หลังเกลือเค็มๆเพราะว่าเป็นหยังจังเฮ็ดเค็มติเอาไว้กินโดนพี่น้องเอาไว้กินเป็นปีก็ได้นะมันเพราะว่าเฮาแช่น้ําเกลือแล้วคืนนึงแล้วคําบีบออกมีแต่เกลือกับเกลือพี่น้องหลังจากที่แช่แล้วก็บีบน้ําเกลือน้ําขึ้นบ่อกันเพิ่นก็มาซาวเกลืออีกเทื่อนึงพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องซาวเกลือเศร้าแป้งนัวน้ำพี่น้องใส่จักหน่อยใส่หลายกับบ่ผิดเนาะแม่นหลายเสียบหลายใส่หลายเสียบหลายได้พี่น้องอันแป้งนัวหลังจากที่เพิ่นบีบน้ำบอกแล้วเพิ่นก็เศร้าเกลือแล้วเพิ่นเศร้าผงชูรสแล้วเอาเกือบเข้มหมดแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเอาไว้กินโดนเด้เอาไว้เป็นปีเพิ่นได้พี่น้องหลังจากนั้นเราก็เอามาซาวนะเพิ่นก็เราก็เอามาสั่งเด้อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเพิ่นก็สั่งเด้เพิ่นเฮ็ดมาตรฐานเด้สั่งประมาณ4ขีดประมาณ4ขีดนี่พี่น้องเฮ็ด4ขีดแล้วเราก็เอามาวางไว้ที่บาดอ้าวเอาวางไว้บาดนี่เราก็มานี่ก่อนเราบรรจุขวดเด้พี่น้องเราต้องสั่งก่อนอ้าวสั่งบรรจุกันก่อนสิบรรจุแล้วสั่งกันได้พี่น้องมันได้มาตรฐานมันจังมาตรฐานเราใส่4ขีดพี่น้องนี่ครับลงก็บ่ให้เห็นครับก็ได้ล่ะบ่ง่ายว่า4ขีดล่ะคันขายก็10บาทเราสิเฮ็ดไว้
นี่ครับพี่น้องเห็นแต่สั่งแน่ๆล่ะเอ้าพี่บ่าวพี่น้องพี่บ่าวพี่น้องเอาบาดนี่เบิ่งเราบรรจุขวดพี่น้องบาดนี่เป็นบาดบรรจุขวดว่าเศร้าเกลือเศร้าผงชูรสเศร้าอย่างนี้แล้วบัดท่านสุดท้ายเฮาเอาน้ำธรรมดาใส่เนาะเพราะว่าอันนี้มันได้แล้วเนาะเขาซีบเบิ่งเบิ่งเด้อพี่น้องผมซีบเบิ่งบวกเข้มเลยล่ะเพราะว่าความเข้มมันเข้าเต็มแซ่ขึ้นแรกแล้วนะครับพี่น้องบีบหน้ามันเข้มบอกสมมติอีกสมมติอีกไอ้ที่หนึ่งนี่เอาไปซุปเอาไปตำได้เนาะแกงได้เลยซุปไปแกงแล้วแต่ห้อสีเห็ดได้เนาะแต่ว่าพี่น้องเนี่ยปรุงอาหารอย่าลืมเด้อขั้นใจแล้วล่ะล้างออกจังหน่อยนะล้างออกจังหน่อยเข้มมันออกแต่ว่ายาล้านออกหลายก็ล้างออกหลายมันจืดนะความเข้มมันมีความเข้มมันอมอยู่ทางในนี่ได้ความเข้มมันก่อนเฮาสิปรุงเฮากะซีบเบิ่งก่อนเด้มันเกี่ยวป่าเอาไปแดกเอาเกลือใส่เลยพี่น้องมันสิเข้มปีนคั่นเฮาแกงไก่เฮาก็ซีบเบิ่งก่อนนะพี่น้องจังปรุงเพราะว่าความเข้มของนี้นี่มีแล้วนะในรสดันความเข้มนะพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้การเฮ็ดไม่สมบ่ให้เปื่อยง่ายๆพี่น้องคือแซ่น้ำเกลือไว้ขึ้นนึงนั่นแหละพี่น้องทั้งคนว่าตุ๊กแกตัวอ่อนบ่แม่นกับตุ๊กอ่อนก็ได้คือกันพี่น้องอ่อนก็ได้คือกันถ้าเฮาแซ่น้ำเกลือนี่อยู่โดนได้ขึ้นนึงอยู่ได้เป็นปีพี่น้องโอ้ยตะแก้วก็ดีเบาไปเนาะตื่นแต่เช้าบ่ค่อยบอกว่าท่านมีอยู่อ่ะปีนึงจะเฮ็ดไว้หลายบ่ไว้หลายเออ200ขวดโอ้ร้อย200ขวดถือขวดละ10บาทนี่แต่ว่าเอาไว้กินเอาไว้ย่ําพี่น้องมายามเนาะค่ะย่ําย่ําบุญย่ํางานเค้าก็มักซื้อเอาพี่น้องขวดนึงพอดีแม่นบ่นี่แม่นแต่อันนี้ก็4ขีดหรือ5ขีดก็4ขีดอ๋อ4ขีดนี่ขวดนึงพอดีได้พี่น้องคันแม่นขั้วน้อยก็ขวดเดียวคันแม่นขั้วน้อยก็แกงทะนึงเนาะคันขั้วใหญ่ก็เอาไป2ขวดล่ะเนาะพอดีเนาะการบรรจุแล้วพี่น้องถุงมือกับใบใส่พี่น้องสะอาดแล้วล่ะแม่บ้านว่ามั่นใจว่าสะอาดแล้วล้างสะอาดแล้วในถุงมือทำทาเสแสร้งทุ่มแมนเนาะเอาจริงๆนี่ล่ะพี่น้องเลยเรากับใบใส่ถุงมือพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงตัวเลี้ยงเมียมากจนหมดเขาจนแก่ไปแล้วล่ะระวังแม่นอนทิ้งนี้การเห็นใบสุกของเราเนี่ยเอาน้ำยังก่อนเนี่ยที่กอกอยู่ในหลังจากน้ำเกลือโอ้น้ำเกลืออันน้ำที่จะปรุงกันบ่ใส่เกลือใส่ปรุงชูรสบ่น้ำเกลือน้ำแซ่บน้ำนัวน้ำแท้มันน่ะเนาะบ่าเนาะนี่คือน้ำทำบ่ให้เปื่อยอีกได้พี่น้องนี่น้ำเกลือเข้มคักบ่นี่เข้มครับหรือว่าเข้มเพียบนัวแล้วเนาะปรุงรสใส่ผงชูรสใส่เกลือนี่ละมันก็บ่เปื่อยละน้ำเข้มเทคนิคดีๆเฮ็ดวิธีเฮ็ดน้องไม้สมบ่ให้มันเปื่อยคือแช่น้ำเกลือไว้ขึ้นนึงด้วยจ้า